ในปีพ.ศ. 2562กองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขได้นำหลักสูตร Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring ของสถาบัน ICAP Columbia University Malima School of Public Health มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ติดเชื้อ HIVจากโรงพยาบาลในหลายจังหวัดมาร่วมพัฒนาและทดลองใช้จนได้หลักสูตร Enhanced Adherence Counseling and Viral Load Monitoring หรือเรียกย่อๆว่าหลักสูตร EAC ที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศไทยหลักสูตรประกอบด้วยแผนการสอนสไลด์ภาพพลิกใบงานบทบาทสมมุติแบบติดตามและประเมินผลการให้การปรึกษาได้นำไปใช้อบรมบุคลากรทางการแพทย์จำนวน179คนจาก5จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาขอนแก่นภูเก็ตและโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครและได้ทดลองใช้สื่อภาพพลิกกับคนไข้จริงเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานหลักสูตรการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัส HIV ในเลือดมีเนื้อหาความรู้และทักษะการให้การปรึกษาโดยมีสื่อสำคัญคือภาพพลิกการให้บริการปรึกษาสามารถใช้โดยแพทย์ผู้ให้บริการปรึกษาในคลินิกยาต้านไวรัสเภสัชกรที่จ่ายยาต้านไวรัส HIV นักสังคมสงเคราะห์แกนนำผู้ติดเชื้อแกนนำภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มกินยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกันกับการวินิจฉัยหรือโดยเร็วที่สุดในทุกระดับ CD4 มาตามนัดกินยาต่อเนื่องตรงเวลาทุกวันเข้าใจความสำคัญและการแปลผลการตรวจระดับไวรัส HIV ในเลือดสามารถดูแลตนเองให้กินยาสม่ำเสมอเมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อการกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กดระดับไวรัสในเลือดได้สำเร็จจนตรวจไม่พบไวรัสในเลือดและไม่ถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นภาพพลิกนี้จัดทำเนื้อหาเพื่อสามารถใช้ได้กับผู้ติดเชื้อ HIV วัยผู้ใหญ่วัยรุ่นผู้ติดเชื้อ HIV ในคู่เพศสัมพันธ์ทั้งชายกับหญิงและชายกับชายเนื่องจากในปีพ.ศ. 2562พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ของประเทศมีจำนวน 470,000 คนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,400 คนซึ่งกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายหรือเรียกย่อๆว่ากลุ่ม MSM มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดคือร้อยละ49เท่ากับ 2,697 คนดังนั้นสื่อวิดีโอเพื่อสาธิตการใช้ภาพพลิกชุดนี้จึงนำเรื่องจริงของคนไข้วัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมาเขียนบทบาทสมมุติสาธิตการให้การปรึกษาภาพพลิกชุดนี้ออกแบบตามแนวทางการให้บริการยาต้านไวรัสของคนไข้ตั้งแต่เริ่มรับยาการดูแลรักษาต่อเนื่องที่มีการติดตามปริมาณไวรัสในเลือดในกรณีปริมาณไวรัสในเลือดต่ำน้อยกว่า50 copy per ml หรือ undetectable คือตรวจแล้วไม่พบเชื้อ HIV และปริมาณไวรัสในเลือดสูงระหว่าง50ถึง 1,000 copy per ml และสูงกว่า 1,000 copy per ml จากสาเหตุพฤติกรรมการกินยาไม่ตรงเวลาไม่มาตามนัดหมายมีผลให้ไม่มียารับประทานต่อเนื่องภาพพลิกแต่ละภาพจะเน้นประเด็นสำคัญเรื่องการดูแลและสนับสนุนคนไข้ที่รับยาต้านไวรัสผู้ที่จะตรวจหาปริมาณไวรัส HIV และผู้ที่ทราบผลการตรวจหาปริมาณไวรัส HIV แล้วโดยใช้สีต่างๆแสดงถึงหัวข้อของแต่ละประเด็นเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้มีทั้งหมด13ภาพพลิกซึ่งมีเป้าหมายและเนื้อหาสำคัญที่เฉพาะเจาะจงที่บุคลากรทางการแพทย์ควรพูดคุยกับคนไข้พร้อมตัวอย่างประโยควิธีใช้ภาพพลิกภาพพลิกแต่ละเรื่องแบ่งเนื้อหาเป็น2ด้านเนื้อหาด้านหนึ่งเป็นรูปภาพและข้อมูลความรู้ที่สำคัญใช้สื่อสารกับคนไข้โด
ดยวางภาพพลิกด้านนี้ในตำแหน่งที่คนไข้สามารถมองเห็นภาพและข้อมูลความรู้ได้ชัดเจนเนื้อหาอีกด้านของภาพพลิกประกอบด้วยโครงสร้างของเนื้อหาในแต่ละกล่องสีสำหรับผู้ให้การปรึกษาศึกษาเป้าหมายสำคัญของแต่ละภาพพลิกความรู้ที่สำคัญตัวอย่างการใช้ทักษะและเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ซึ่งควรศึกษาเนื้อหาของแต่ละภาพพลิกให้เข้าใจเพื่อการนำมาใช้ประกอบการให้การปรึกษากับคนไข้ได้อย่างเหมาะสมทฤษฎีที่นำมาเป็นกรอบในหลักสูตรนี้คือทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจมีเป้าหมายสำคัญคือคนไข้รู้ว่าตนเองอยู่ในขั้นตอนใดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ให้การปรึกษาเข้าใจความสามารถของคนไข้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสามารถทำงานร่วมกับคนไข้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกินยาได้ตรงเวลาทุกวันและกดปริมาณไวรัส HIV ได้ทักษะที่สำคัญที่นำมาใช้และมีตัวอย่างประโยคประกอบในภาพคลิกชุดนี้คือทักษะ OARS ทักษะสำคัญคือเน้นการถามปลายเปิดเพื่อเปิดประเด็นให้ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นการเสริมแรงให้กำลังใจสะท้อนจุดเด่นที่พบตามศักยภาพของคนไข้แต่ละรายการฟังอย่างใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถสะท้อนความคิดความรู้สึกเพื่อแสดงถึงความใส่ใจเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ส่งผลให้คนไข้ไว้วางใจอยากบอกเล่าและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองกับผู้ให้การปรึกษาระหว่างการให้การปรึกษาเมื่อได้แนวทางปฏิบัติหรือการแก้ไขปัญหาคนไข้และผู้ให้การปรึกษาจะร่วมกันสรุปเพื่อทบทวนประเด็นสำคัญทั้งเนื้อหาความคิดและความรู้สึกการสาธิตการใช้ภาพพลิกการให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมใจในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและติดตามปริมาณไวรัส HIV ในเลือดมีทั้งหมด3ตอนได้แก่ตอนที่1การให้การปรึกษาเพื่อเริ่มกินยาต้านไวรัสตอนที่2การให้การปรึกษาเพื่อแจ้งผลปริมาณไวรัสในเลือดต่ำตอนที่3การให้การปรึกษาเพื่อแจ้งผลปริมาณไวรัสในเลือดสูงบทบาทที่แสดงและสถานที่ในสื่อนี้จำลองจากสถานการณ์จริงโดยรับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตอาสาสวมบทบาทสมมุติเพื่อการสาธิตคุณวนิดาว่องทรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลกลางรับบทบาทแสดงเป็นคุณดวงใจคุณกฤตตินกิจจารุวรรณกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดรุณศิขาลัยรับบทบาทแสดงเป็นคุณก้องคุณดวงใจตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก ARV ของโรงพยาบาลสุขภาพดีซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดหนึ่งของภาคกลางคุณก้องอายุ17ปีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนประจำจังหวัดโดยอาศัยอยู่กับน้าสาวและน้าเขยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของน้ามกราคม2563ก้องมีเพศสัมพันธ์กับรุ่นพี่ผู้ชายโดยไม่สวมถุงยางอนามัยเพิ่งเลิกกันรุ่นพี่เรียนจบไปเรียนที่จังหวัดอื่นมีนาคม2563หลังจากที่เข้าค่ายความรู้เรื่องโรคเอสที่โรงเรียนก้องมาขอตรวจการติดเชื้อ HIV ที่โรงพยาบาลสุขภาพดีผลการตรวจเลือดพบว่าก้องติดเชื้อ HIV HIV positive ก้องได้รับการบริการ pre-test และ post-test counseling ก่อนและหลังการตรวจเลือดหลังจากทราบผลเลือดพยาบาลที่คลินิก ARV ได้พูดคุยกับก้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มยาต้านไวรัสให้ข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาและก้องได้ตรวจเลือด Lab Baseline CD4 คัดกรองซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C พร้อมกับเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจคัดกรองวัณโรคในวันเดียวกันก้องได้พบแพทย์ผลเลือดและผลเอ็กซเรย์ปอดปกติแพทย์เริ่มให้ยาต้านไวรัส HIV ในวันนี้หลังพบแพทย์
ก็มาพบกับพยาบาลที่คลินิก ARV ให้การปรึกษาเพื่อเริ่มกินยาต้านไวรัส